ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจภาษาโน้ตพูดได้หลายแบบนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ครูจะมาพาทุกคนพูดคำว่าฉันไม่เข้าใจในแบบต่างๆค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์ค่ะช่วงนี้มุมนี้ชุดนี้เดิมๆนะคะก็อัดคลิปยาวๆไปอัดไว้หลายๆคลิปแล้วก็ค่อยๆทยอยลงให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ภาษาโน้ตไปด้วยกันค่ะหลายๆคนบางทีนะคะเพิ่งมาใหม่เราก็ไม่รู้ว่าคำว่าฉันไม่เข้าใจเนี่ยนอกจากคำว่ายายโฟสโตอีกแกยายโฟสโตอีกแกมีคำอื่นไหมมีประโยคอื่นไหมวันนี้ครูจะนำ7ประโยคตัวอย่างง่ายๆมาให้ทุกคนฝึกพูดคำว่าฉันไม่เข้าใจเป็นภาษาโน้ตไปด้วยกันค่ะแน่นอนประโยคหากินนะคะก็คือฉันไม่เข้าใจยายฟอสโตอีกแกยายฟอสโตอีกแกฉันไม่เข้าใจนะคะนอกจากนั้นบางทีเราอาจจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจบางคนบางเรื่องไปโรงเรียนอย่างเงี้ยครูอธิบายข้อความหรือบางสิ่งบางอย่างให้เราฟังถ้าเราสมมติว่าเราอยากบอกว่าฉันไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เข้าใจมันไม่เคลียร์เราอาจจะบอกว่าYei forstå ikke helt. Yei forstå ikke helt. ฉันไม่เข้าใจทั้งหมดเลยหรือว่าฉันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจมากทั้งหมดมันไม่เคลียร์ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถบอกได้นะคะว่า Yei forstå ikke helt. Yei forstå ikke helt. ทีนี้มันก็จะมีประโยคแบบยาวๆนะคะว่า Yai forstår ikke hva du sier Yai forstår ikke hva du sier ฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเลยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะยาวสักหน่อยนะคะฝึกไปนะคะฝึกไปแล้วก็ค่อยๆใช้ไปนะคะ Yai forstår ikke hva du sierฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธอเล่ามาอันไหนประมาณนี้นะคะหรืออีกประโยคนึงก็คือ Jeg kjenner ikke Jeg kjenner ikke ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจจริงๆอันเนี้ยฉันไม่เข้าใจนะคะฉันไม่เข้าใจ Jeg kjenner ikke Jeg kjenner ikke นะออกเสียงว่า kjenner นะคะ kjennerทีนี้คำว่าฉันนะเหมือนกันแต่พูดเป็นยาวๆหรือว่าเป็นประโยคที่ยาวขึ้นก็บอกว่า Jeg kjenner ikke hva du sier Jeg kjenner ikke hva du sier เหมือนกันกับข้างบนเลยนะคะแค่เปลี่ยนคำว่า forstår กับฉันนะเปลี่ยนที่กันเฉยๆนะคะเปลี่ยนคำก็แปลว่าฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธอเล่ามาและมีประโยคอีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยแต่ก็มีคนที่คนโน้ตที่เขาใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจเหมือนกันฉันไม่เข้าใจจริงๆเหมือนกันนี่แหละนะคะเขาอาจจะบอกว่า Jeg fatter ikke hva du snakker om Jeg fatter ikke hva du snakker omฉันไม่เข้าใจเลยในสิ่งที่เธอพูดเนี่ยสิ่งที่เธอกำลังพูดเนี่ยฉันไม่เข้าใจจริงๆประมาณนี้นะคะ Jeg fatter ikke hva du snakker om ไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดเลยอันนี้ก็เป็นประโยคที่ค่อนข้างยาวแต่ว่าเราก็ฝึกไว้นะคะว่าอันยาวๆเนี่ยประโยคยาวๆนี่ก็แปลว่า Jeg forstår ikke นั่นแหละฉันไม่เข้าใจนั่นแหละนะคะประโยคสุดท้ายที่ครูนำมาฝากนะคะก็คือ Jeg begriper ingenting Jeg begriper ingenting ingenting แปลว่า nothing ก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือฉันไม่เข้าใจนั่นแหละฉันไม่เข้าใจเลยฉันไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยเนี่ยมีหลายประโยคมีหลายอย่างนะคะค่ะก็หวังว่า7ประโยคนี้
น่าจะเป็นสาระหรือว่าความรู้เพิ่มขึ้นให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะยังไงก็ตามภาษานอร์สเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่ได้ง่ายถ้าประโยคยาวๆถ้าเราพูดไม่ได้จำไม่ได้ทุกคำทั้งหมดเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ครูอยากจุดประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าที่เขาพูดยาวๆก็คือแปลว่าเยโฟสโตอีเกตนั่นแหละค่ะคือฉันไม่เข้าใจนั่นแหละแต่มันอาจจะพูดได้หลายรูปแบบถ้าบางคนนะคะถ้าดูแล้วและหลายคนดูแล้วจะจำได้ประโยคยาวๆก็ฝึกใช้นะคะลองฝึกใช้ลองฝึกพูดการที่รู้แต่ไม่นำไปใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่เกิดทักษะไม่เกิดความชำนาญไม่เกิดความเคยชินสมองแล้วก็จะไม่ได้จดจำนะคะถ้าดูแล้วมีข้อสงสัยอยากเสนอความคิดเห็นอย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามครูแล้วจะได้เห็นเวลาที่ครูลงคลิปใหม่ๆก็จะได้เด้งขึ้นมาเตือนทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจครูขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีการที่มีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราสุขภาพไม่ดีทำอะไรก็ไม่สนุกค่ะเรียนก็ไม่เข้าใจหรอกเรียนก็ไม่สนุกการใช้ชีวิตก็จะไม่สนุกมีปัญหาเรื่องราวมากระทบนิดหน่อยถ้ามีปัญหาสุขภาพเนี่ยมันก็จะรับไม่ได้ก็จะหาวิธีการแก้ไขหาทางออกไม่ค่อยเจออันนี้ก็อยากให้ทุกคนพยายามรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะอีกสักหน่อยก็จะมีช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแต่ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนนอนพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสองอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเมื่อเรามีสุขภาพจิตสุขภาพกายดีเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่มีพลังกายพลังใจที่จะต่อสู้ไปกับวันใหม่ๆได้ค่ะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณอีกครั้งขอให้มีความสุขทุกๆคนสวัสดีค่ะ How there